นะเอาไปดูกำลังใจของก้าวไกลกันหน่อยว่าอย่างเริ่มจากหมออ๋องปฏิพัฒน์นะคะหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1นะก็ได้พูดถึงกรณีที่วิฝ่ายค้านโดยพรรคก้าวไกลหารือขอปรับเวลาในการประชุมสภาพรุ่งนี้เนื่องจากว่าศาลรัฐธรรมนูญมีนัดอ่านคำพิพากษาคดียุบพรรคก้าวไกลคุณหมออ๋องเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้กำลังใจยังดีนะเพราะว่าก็ไม่ได้เตรียมตัวว่าจะอยู่นานเท่าไหร่เรารู้ว่ารัฐธรรมนูญ2560มีความน่ากังวลหลายประเด็นโดยเฉพาะสถาบันนิติบัญญัติหากประชาชนมีความกังวลว่าอาจล้นเกินของสถาบันอื่นเนี่ยก็มาทำให้สถาบันนิติบัญญัติเช่นการเสนอกฎหมายของสภากว่าจะผ่านด้วยความยากเย็นก็ทั้งสภาสูงแล้วก็องค์กรอิสระเมื่อถามว่าได้ประเมินสถานการณ์เตรียมแผนอย่างไรหมออ๋องปฏิพัฒน์บอกว่าหากมองจากข้อต่อสู้ของก้าวไกลรวมถึงความคิดเห็นของนักวิชาการที่มีมาตรฐานเชื่อว่าคำตัดสินน่าจะเป็นคุณค่ะเมื่อถามว่ามีการติงว่าเป็นมารยาทที่ต่างชาติไม่ควรแทรกแซงคุณหมออ๋องก็บอกว่าสามารถวิจารณ์กันได้อย่างเมื่อวานนี้รองโฆษกรัฐบาลก็เผยแพร่ข่าวในเว็บไซต์ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นการไร้มารยาทหรือไม่แล้วเราควรจะพูดกันตรงๆว่าถ้าเรายังปล่อยให้เป็นแบบนี้เราก็จะได้รับการยอมรับจากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศส่วนตัวจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมที่ก้าวไกลด้วยหรือไม่หมออ๋องปฏิพัฒน์บอกว่าแน่นอนว่าต้องไปหาเพื่อนอยู่แล้วไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรนะคะนี่นะคะแล้วก็ตามที่คุณชัยธวัฒน์แล้วก็หัวหน้าพรรคก้าวไกลบอกไว้ว่าเราได้ปาร์ตี้แน่นอนไม่ว่าผลจะเป็นบวกหรือลบเพราะการที่เราได้ให้กำลังใจกันแล้วการอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากก็เป็นคุณค่าที่เรายึดถือร่วมกันอยู่แล้วนี่ในส่วนของก็เป็นหนึ่งในพรรคก้าวไกลเนาะส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ในพรรคก้าวไกลอย่างย้อนกลับไปเมื่อวานก็คือคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณในฐานะประธานวิปรัฐบาลจากพรรคเพื่อไทยนะคะก็พูดถึงเรื่องของการให้กำลังใจในส่วนของพรรคก้าวไกลนะก็บอกว่าเราก็ยินดีและสนับสนุนที่จะปรับเวลาให้ตรงกันแต่ก็ให้กำลังใจก้าวไกลแล้วก็สมาชิกก้าวไกลตลอดจนโหวตเตอร์ของก้าวไกลที่จะต้องถูกพิพากษานี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นทางบวกหรือลบอย่างไรได้แต่ให้กำลังใจนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยในอดีตไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยก็เคยโดนมาก่อนแล้วเราก็ไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมอ่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมทางการเมืองนะครับก็มีน้ำใจและกีฬาเพราะว่าเนี่ยอย่างที่บอกไปคือฝั่งพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาประสานงานมาขอว่าพรุ่งนี้ประชุมสภาเนี่ยอยากจะให้จบไวขึ้นเนี่ยคุณวิสุทธ์ก็บอกว่าโอเคก็เห็นใจให้เวลาจบไวขึ้นพรุ่งนี้ครับทีนี้ไปดูฝั่งความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลกันบ้างก็มีการเรียกว่าปลุกใจกันหน่อยปลุกใจด้อมส้มพรุ่งนี้เขาจะมีกิจกรรมที่พรรคก้าวไกลครับก็เพจ Facebook ของพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าก้าวไกลไปต่อก็แวะมาย้ำเตือนอีกสักรอบครับพรุ่งนี้7สิงหาคมก็พรรคก้าวไกลขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมและรับฟังคำวินิจฉัยพร้อมกันที่อาคารอนาคตใหม่เป็นที่ทำการของพรรคก้าวไกลตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปซึ่งกิจกรรมพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรม Exclusive Lecture จากอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลท่านก็เป็นเลขาธิการคณะก้าวหน้าในหัวข้อศาลรัฐธรรมนูญกับการยุบพรรคการเมืองซึ่งกิจกรรมจากฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์พรรคก้าวไกลก็พร้อมรับฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญร่วมกันและก็พบกันวันพรุ่งนี้ครับที่พรรคที่ทำการพรรคก้าวไกลนั่นเองครับทีนี้ความเคลื่อนไหวฝั่งสวก็เช่นกันเมื่อวานนี้ที่เรารายงานไปว่าสวเนี่ยเขาอาจจะมีการล่ารายชื่อใช่ครับในการอาจจะแสดงจุดยืนในเรื่องของยุบพรรคก้าวไกลแต่สุดท้ายเนี่ยก็คืออาจจะต้องถอยก่อนเพราะว่าถ้าดูเวลาแล้วเนี่ยพรุ่งนี้แล้วก็คืออาจจะไม่ทันครับเรื่องนี้ครับอาจารย์นันทนานันทวโรภาสท่านก็เป็นสวนี่แหละก็ออกมาเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ที่จะมีการล่ารายชื่อตอนนี้ก็คือจะไม่มีการล่ารายชื่อร่างแถลงการณ์ในการแสดงจุดยืนและความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีคำวินิจฉัยในการยุบพรรคก้าวไกลในวันพรุ่งนี้เพราะว่าพอมาดูแล้วเนี่ยคือถ้าทำวันนี้ใช่ไหม6สิงหามันก็คงจะไม่ทันเวลาเพราะพรุ่งนี้ก็จะมีการพิจารณาแล้วทีนี้เนี่ยจากเดิมตอนแรกเนี่ยเมื่อวานที่บอกว่าจะมีการหารือกันในที่ประชุมหลังจากประชุมสว.เสร็จเมื่อวานแต่มันก็มีเรื่องความวุ่นวายเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็ทำให้ไม่สามารถที่จะร่างหรือว่ารวมเสียงหรือว่าล่ารายชื่อได้ซึ่งอาจารย์นันทนาเนี่ยก็บอกว่าอย่างที่บอกไว้ดูบรรยากาศแล้วเนี่ยคงน่าจะไม่มีใครเห็นด้วยก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการแล้วก็เห็นว่านานาประเทศก็ออกมาพูดแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ใช่หน้าที่ของสว.ก็เลยคิดว่า
เป็นสวเนี่ยทำอะไรได้บ้างอาจารย์ก็ตั้งคำถามไปแบบนั้นนะครับค่ะก็เรียกว่าถอยก่อนใช่ไหมในเรื่องของเมื่อวานเขาจะเตรียมเรียกว่าล่ารายชื่อใช่ไหมคะเกี่ยวกับคดียุบพรรคก้าวไกลอันในส่วนของพรรคต่างๆนะคุณโออย่างทางด้านของพรรครวมไทยสร้างชาติมีคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต4จากรวมไทยสร้างชาติก็เป็นโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยก็เปิดเผยถึงกรณีการอ่านคำพิพากษาในคดีที่กกต.ขอให้ศาลวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลนะคะคุณอัครเดชบอกว่าในกรณีนี้เนี่ยกรณีการอ่านคำพิพากษาขอเรียกร้องต่อคนที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบุคคลและองค์กรต่างๆให้ทุกฝ่ายหยุดให้ความเห็นในการชี้นำหรือว่ากดดันต่อศาลเนื่องจากว่าในการพิจารณาตัดสินในศาลล้วนเป็นไปตามข้อกฎหมายประกอบพยานหลักฐานนะคะหากทุกฝ่ายเคารพและปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลแล้วก็เชื่อว่าสังคมไทยจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะคะในขณะเดียวกันมาฟังนักกฎหมายตัวจริงจริงๆเลยก็คืออาจารย์วิษณุเครืองามเป็นที่ปรึกษาของนายรัฐมนตรีนะคะก็กล่าวถึงกรณีที่สว.เตรียมแถลงคัดค้านยุบพรรคก้าวไกลว่าจะสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าใช่ไหมเมื่อกี้ที่อาจารย์นันทนาก็ตั้งคำถามอยู่นะคะในมาตรา185ที่ไม่ให้สว.ก้าวไกลหรือว่าแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของการพรรคการเมืองหรือไม่อาจารย์วิษณุบอกว่าก็ไม่ทราบก็คงไม่ตอบส่วนสว.สามารถแสดงความเห็นทางการเมืองได้หรือไม่นั้นทำได้ไม่มีปัญหาและข้อสำคัญศาลยังไม่มีข้อวินิจฉัยก็เลยถามท่านย้ำถามย้ำอีกนะคะว่าไม่ผิดข้อกฎหมายอะไรใช่หรือเปล่าคะอาจารย์วิษณุบอกว่าอาจจะเป็นการกดดันศาลแต่ศาลคงไม่ถูกกดดันง่ายๆหรอกเพราะท่านก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านคดียุ่งยากมาเยอะก็เป็นธรรมดาและสมัยก่อนตุลาการถูกข่มขู่ถูกคุกคามก็ไม่ได้สะทกสะท้านอะไรนี่นะคะส่วนกรณีทูต18ประเทศแสดงความเห็นต่อการพิจารณาคดีของก้าวไกลถือว่าเป็นการก้าวล่วงภายในประเทศหรือไม่อาจารย์บอกว่าไม่หรอกหน้าที่ของทูตตอนนี้คือพยายามสร้างความสัมพันธ์และหาข่าวก็เป็นธรรมดาตนก็เคยถูกทูตหลายประเทศเชิญไปคุยขนาดลาออกมาแล้วก็ยังถูกเชิญก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็การที่ทูตต่างประเทศเมื่อถามว่าการที่ทูตต่างประเทศแสดงความเห็นเป็นห่วงเรื่องการยุบพรรคก้าวไกลถ้าผลการตัดสินเป็นลบมองว่าจะกระทบภาพลักษณ์รัฐบาลหรือไม่ในกระบวนการยุติธรรมหรือว่าระบอบประชาธิปไตยอาจารย์วิษณุบอกว่าก็ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรนะจะเกี่ยวกับรัฐบาลก็เฉพาะตัดสินคดีของนายกเศรษฐาทวีสินเท่านั้นนี่นะคะฟังจากอาจารย์แล้วก็ดูไม่มีปัญหาอะไรซะส่วนใหญ่นะอีกคนหนึ่งที่ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าไปถามหน่อยเพราะว่าเนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าหลังจากพรรคก้าวไกลมีการคาดการณ์ว่าหากพรรคก้าวไกลถูกยุบส.ส.เนี่ยอาจจะมีการดูดหรือเปล่าไปนั่นไปนี่ไปพรรคนั้นพรรคนี้หรือเปล่ารวมถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยการเมืองก็เข้มข้นเหลือเกินนั่นก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีครับนักข่าวเนี่ยก็ไปถามถึงเนี่ยเดือนนี้เดือนสิงหาคมเนี่ยสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงเดือนนี้เนี่ยมองยังไงบ้างเพราะว่ามีทั้งคดียุบพรรคก้าวไกลคดีของนายกแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับศาลคำพิพากษาคุณอนุทินบอกว่าเราต้องไม่ให้ความเห็นอะไรเลยพอพูดไปพูดมาเดี๋ยวจะเป็นการไปก้าวล่วงเดี๋ยวมันจะวุ่นวายเป็นการละเมิดศาลก็ทำไม่ได้พอถามว่าในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความเป็นห่วงที่คุณพิธาเนี่ยไปได้เชิญทูต18ประเทศมาร่วมสังเกตการเนี่ยนักข่าวไปถามว่าจะเป็นการชักศึกเข้าบ้านหรือไม่คุณอนุทินตอบคำถามนี้ตอบดีมากครับคุณอนุทินบอกว่าอย่าไปถามแบบนั้นทูตเนี่ยเขาเชิญคุณพิธาหรือเปล่าไม่ใช่ว่าคุณพิธาไปเชิญทูตมาถามย้ำว่าคุณพิธาได้หารือทูต18ประเทศเนี่ยมาจับตาคดียุบพรรคคุณอนุทินบอกว่ามันก็เป็นสิทธิ์คือถ้ามาได้เนี่ยเหมือนสมัยก่อนที่มีการเชิญทูตมาที่สถานีตำรวจเพื่อสังเกตการท่านบอกว่าจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่ก็มีทูตไปท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องดีซะอีกนะจะได้เกิดความมั่นใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายพอถามว่าเรื่องนี้จะทำให้ถูกมองว่าต่างชาติเนี่ยเข้ามาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของไทยหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าแหมแค่นี้ก็จับจ้องแล้วอย่าบอกว่ามันแทรกแซงมันก็คงไม่ใช่ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าเดี๋ยวจะเหมือนสนธิสัญญาบาวริงหรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่าจำไม่ได้เพราะว่าเกิดไม่ทันส่วนกรณีที่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลออกมาระบุว่าพรรคร่วมรัฐบาลมีความพยายามจะดึงส.ส.ของพรรคก้าวไกลไปร่วมพรรคก็คือดูดส.ส.นั่นเองคุณอนุทินบอกว่าไม่ใช่พรรคของเขาแน่นอนไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยแน่นอนพอถามว่ากรณีส.ว.พันใหม่ที่เนี่ยเตรียมออกแถลงการอันนี้ก็คือถามล่วงหน้าไปเรื่องของการคัดค้านเรื่องการยุบพรรคก้าวไกลคุณทินก็บอกว่ามันก็ไม่เกี่ยวกับท่านวันนี้ก็อยากให้ถามเรื่องที่เกี่ยวกับท่านมากกว่า
เรื่องที่ทำงานจนถึงมืดค่ำเนี่ยไม่เห็นมีใครถามเลย ครับนะตกลงดูดไม่ดูดคะเนี่ยไม่ดูดไม่ดูดไม่ดูดหรอแต่มีคนออกมาแฉคุณคุณจิรัตทองสุวรรณหรือว่าสสไม่ใช่ไม่ใช่พรรคนี้ใช่ไหมไม่ยังอ่านไม่จบเลย สสซันสสซันจากก้าวไกลหรือว่าสสฉะเชิงเทราก็คือสสจิรัตใช่ไหมครับบอกว่ามีกรณีที่มีผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะท่านหนึ่งนะท่านผู้ชมนะมาทาบทามเข้าพักที่กำลังตั้งขึ้นใหม่ว่ามีการติดต่อผ่านคนในท้องถิ่นที่รู้จักตนเพื่อดึงมาเป็นสสของพักโดยบอกว่าเรื่องเงินไว้ค่อยมาคุยกัน 20-30 ล้านไม่มีปัญหาซึ่งได้ปฏิเสธไปแล้วโอ้ดิฉันจะเครซี่พอพูดถึงเงิน 20-30 ล้านเยอะนะคุณ30ล้านนี่ตัวเลขนี่เหมือนมีมาสักพักแล้วนะต่อคนคุณคิดดู5คนก็เท่าไหร่คูณไปสิเราถ้าเราทั้งชีวิตเนี่ยเราทำงานจะได้ไหมจะได้ไหมอ่ะเอางี้อันนี้ไม่ลุ้นเท่าไหร่เมื่อถามว่าสามารถเปิดเผยได้หรือไม่ว่าเป็นพรรคไหนหรือว่ารัฐมนตรีคนใดคุณคิดว่าสสจิรัตตอบว่าอะไรพูดได้ไหมเขาบอกมาว่าก็คุณทอทงใช่ไหมมีสคริปต์เหมือนกันไหมอ่านพร้อมๆกันจะได้โดนพร้อมๆกันนี่ผมไม่รู้นะครับเขาบอกว่าทอทงคุณทอทงก็คุณทอทงก็ให้คุณผู้ชมไปดาวกันเอาเองแล้วกันคุณจิรัตเขาพูดมาแบบนั้นเออเขาพูดมาแบบนั้นเขาไม่ได้บอกชื่อเนาะอุ้ย20-30ล้านเลยนะแล้วบอกไม่มีปัญหาแต่ว่าปฏิเสธไปแล้วแต่หลายคนบอกว่ามีแน่นอนนะมีงูเห่าแน่นอนต้องรอดูทำไมเกิดเป็นงูเห่าค่าตัวถึงได้สูงขนาดนี้ฮะเนี่ยงูเห่าทางการเมืองค่าตัวมันแพงนะคุณผู้ชมโอ้โหคุณเขาเรียกราคากล้วยของงูเห่า30ล้านฝันไปก่อนเราซื้อหวยสัก3งวดก็เป็นไปได้นะคุณโอนะ3งวดนี่ไม่ใช่ได้นะ3งวดคือเงินที่เราหมดไปใช่ไหมเงินที่เราหมดไปนะท่านผู้ชมนะเออก็ว่ากันไปนะคะซึ่งเรื่องของงูเห่าเรื่องของการซื้อกล้วยซื้อตัวอะไรเนี่ยเอาจริงในการเมืองไทยเป็นของคู่กันเป็นเรื่องแบบปกติมากๆเรื่องธรรมดามากๆนะคะในขณะเดียวกันเรื่องของการที่คุณพิธาหารือทูต18ประเทศเนี่ยในมุมของคุณภูมิธรรมเวชยชัยวันนี้เนี่ยก็ประชุมครม.เนาะวันนี้ท่านรัฐมนตรีก็เข้าครม.นะคะคุณภูมิธรรมก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณพิธาใช่ไหมคะในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลหารือกับทูต18ประเทศถึงการยุบพรรคก้าวไกลว่าเป็นการชักศึกเข้าบ้านหรือไม่นะคะคุณภูมิธรรมบอกว่าเราก็ไม่รู้ว่าคุณพิธาไปคุยอะไรนะก็เชื่อว่าทูตที่เป็นตัวแทนรัฐบาลต่างๆก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองในประเทศอาจจะเป็นการหารือทั่วไปก็ได้สำหรับตนเวลาเจอกับทูตหรือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อวานก็เพิ่งคุยออนไลน์กับรัฐมนตรีการค้าสิงคโปร์ปลายเดือนนี้ก็จะเดินทางไปคาซัคสถานดังนั้นการพูดคุยกันระหว่างนักการเมืองรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนักการทูตหรือผู้แทนต่างประเทศก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอ่ะไปฟังเสียงคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีกันค่ะผมก็ไม่ทราบว่าคุณพิธาไปคุยเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าในพูดที่มีตัวแทนรัฐบาลต่างๆเขาคงไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองภายในประเทศเพราะฉะนั้นการพบปะพูดคุยกันระหว่างนักการเมืองหรือข้ารัฐบาลหรือฝ่ายค้านกับทางพูดผู้แทนต่างประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเราควรต้องมีท่าทีอะไรแบบยืนยันเรื่องกระบวนการยุติธรรมเราว่าเขาจะได้ไม่มาแทรกแซงไม่ผมว่าเราต้องเคารพกระบวนการยุติธรรมของเราแต่ผมไม่เชื่อว่าต่างประเทศเขาจะมาการแทรกแซงเพราะอำนาจทุกใจเป็นของเรานะครับเพราะนั้นวันนี้ปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมได้ทำไปตามคำร้องแต่ผมคิดว่าเราต้องเคารพนะครับถ้าเราไม่เคารพแล้วใครก็จะมาเคารพกระบวนการยุติธรรมของเราเพราะนั้นปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมทำหน้าที่ไปแล้วก็คิดว่าผลออกมาอย่างไรก็มาที่ขายกันว่าทางการจัดการสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงนะคะก็เขาก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะส่วนกรณีท่าทีของกลุ่มสวพันใหม่เนี่ยคุณภูมิธรรมบอกว่าหลังออกมาแถลงการเนี่ยที่เขาไม่อยากให้ยุบพรรคก้าวไกลคุณภูมิธรรมมองในท่าทีของสวว่าจริงๆแล้วก็ไม่อยากไปก้าวล่วงนะทุกคนก็ทำตามหน้าที่รัฐบาลก็ทำหน้าที่ของเรากรอบกติกาก็มีอยู่แล้วก็ควรจะเดินตามกรอบกติกานั่นเองนะคะอ่ะก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคุณโอยังไม่จบในเรื่องของพรรคก้าวไกลเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวนะมีข่าวเข้ามานะคุณโอเดี๋ยวขอแจ้งท่านผู้ชมก่อนว่าก้าวไกลเขากางไทม์ไลน์ลุ้นคดียุบพรรคคุณพิธาคุณชัยธวัฒน์ร่วมแถลงแนวทางต่อไปเอาวันนี้หนึ่งทุ่มตรงหนึ่งทุ่มตรงคุณโอความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลเขาพูดถึงความเคลื่อนไหวใช่ไหมคะอ๋อขออภัยท่านผู้ชมเขาพูดถึงความเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้ที่ศาลจะอ่านคำวินิจฉัยนะคะในเวลาบ่ายสามสิบห้านาฬิกาคุณพิธาก
็ในฐานะตัวแทนพรรคจะไปร่วมฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลด้วยนะจากนั้นประมาณ 6:00 ถึง 1:00 เนี่ยก็จะไปที่พรรคก้าวไกลเพื่อไปแถลงข่าวร่วมกับคุณชัยธวัฒน์ส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคก้าวไกลนั่นเองก็คือไทม์ไลน์ในวันพรุ่งนี้ก็คือว่านั่นแหละค่ะเขาก็เดี๋ยวคุณพิธาจะไปฟังที่ศาลเข้าใจว่าน่าจะไปประชุมที่สภาก่อนไหมจากแหล่งข่าวที่ออกมาคุณพิธาพรุ่งนี้บอกว่าคาดว่าจะไปสภาคือเขาก็พูดว่าอยากจะไปอภิปรายครั้งสุดท้ายก็เขาเป็นส.ส.อยู่ไงพอไปสภาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็ไปฟังคำตัดสินที่ศาลรัฐธรรมนูญพอฟังคำตัดสินที่ศาลปุ๊บก็จะกลับไปที่พักก็สามที่เลยพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องเกาะติดรายการทางมติชนทีวีเอาไว้นะเพราะเราก็ถ่ายทอดสดทุกพื้นที่เลยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube มติชนทีวีด้วยนะครับ